รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรถโรงเรียน School Ranger สัปดาห์นี้ชวนมาสวมบทบาทเป็นนักสืบร่วมแกะรอยจากวีรกรรมวัยเรียนของแขกรับเชิญอย่างเอิร์ธและมิกซ์โดยเหล่าเรนเจอร์จะต้องทายให้ถูกว่าเรื่องเล่าของใครจริงล้วนและเรื่องเล่าของใครป่วนเล่นงานนี้ต้องงัดสกิลการจับผิดขั้นเทพออกมาให้ได้อย่าปล่อยให้ปรัชนีหลอกได้สำเร็จนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็มาร่วมสืบไปด้วยกันในตอนพิเศษรถโรงเรียนแกะรอยวัยเรียนพิเศษนะครับแกะรอยวัยเรียนนะครับโดยที่เทปนี้เนี่ยคือว่าเราจะมีปรัชนี2คนนะครับจะออกมาเล่าเรื่องนะครับโดยที่เดี๋ยวเราจะต้องทายว่าเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงล้วนหรือว่าป่วนเล่นกันนะก็จะมี2คนคนนึงอาจจะพูดจริงอีกคนนึงเป็นเรื่องหลอกๆครับผมเล่นเกมจับโกหกกันวันนี้จับโกหกง่ายๆนะครับโดนหลอกมาเยอะวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะโดนหลอกอีกหรือเปล่าครับผมและปรัชนีของเราในวันนี้นะครับผมมาจากซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นคือซีรีส์เรื่องนิทานพันดาวนั่นเองนะครับผมขอต้อนรับเอิร์ธและมิกครับกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉันรักเธอรักเธอไม่เคยเอิร์ธพิรพัฒน์และมิกสหภาพ2นักแสดงนำจากซีรีส์นิทานพันดาวเรื่องราวความรักใต้ดวงดาวน้ำพันที่หมู่บ้านผาปันดาวความรักของครูอาสาอย่างเทียนที่รับบทโดยมิกซ์และเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างภูผาที่รับบทโดยเอิร์ธอุปสรรคของความรักครั้งนี้คือความสับสนเทียนไม่มั่นใจว่าอาการใจเต้นนี้เกิดจากเจ้าของหัวใจที่เคยรักภูผาหรือเกิดจากเขาที่กำลังหลงรักภูผากันแน่และเทียนจะเก็บความลับเรื่องหัวใจที่อยู่ในตัวเขาซึ่งเป็นของคนที่เคยรักภูผาเรื่องนี้จะถูกปิดเอาไว้ได้หรือไม่ต้องไปลุ้นต่อกับเรื่องราวในซีรีส์ที่สุดแสนจะโรแมนติกแต่วันนี้นะครับเราจะได้พบกับเรื่องราวในวัยเรียนของ2นักแสดงนำกับวีรกรรมของเอิร์ธศิษย์เก่าโรงเรียนพดุงศิษย์พิทยากรุงเทพมหานครและมิกศิษย์เก่าจากโรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยจังหวัดลำปางแต่ต้องไปร่วมลุ้นร่วมทายกันแล้วล่ะครับว่าเรื่องไหนจะจริงล้วนหรือป่วนเล่นก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับเดี๋ยวมาถามแขกรับเชิญของเราก่อนนะครับมาที่มิกเลยนะฮะนิทานพันดาวถือว่าเป็นเรื่องแรกที่ได้มาเล่นกับจิม MTV เป็นยังไงบ้างครับยากไหมยากครับผมคือด้วยตัวบทที่แบบค่อนข้างจะไกลจากตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นโลเคชั่นใช่ไหมใช่ผมไปถ่ายเชียงใหม่ป่ะใช่มันแบบดอยครับบนดอยใช่มันแบบมันหนาวเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ร้อนแบบไม่รู้สภาพอากาศเลยครับผมเรื่องราวในเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรทำไมถึงจะต้องไปอยู่บนดอยด้วยเป็นครูอาสาแล้วก็เจ้าที่พิทักษ์ป่าไม้ครับผมเราคือใครเราคือผู้พิทักษ์ป่าไม้เหรอใช่คาแรคเตอร์ก็เป็นคนดุครับแล้วก็คุมคนได้ฮะแล้วก็ดูแลทุกอย่างความรับผิดชอบของคนในหมู่บ้านเป็นครูอาสาเป็นแบบคนกรุงเทพนั่นแหละที่แบบเหมือนได้รับการผ่าตัดหัวใจมาแล้วคนที่เราเปลี่ยนหัวใจเนี่ยเป็นครูอาสาบนดอยเราก็เลยแบบอ่ะเราอยากแบบชดใช้ให้เขาแล้วก็เลยขึ้นไปบนดอยไปทำหน้าที่แทนเขาแล้วไปต้อนรับแทนเขาใช่แล้วไปเจอคนนี้เจอแล้วยังไงอีกเจอแล้วไงอีกก็เหมือนหัวใจที่เราคุณอะรับบทเป็นอะไรนะเพื่อนเขาครับเป็นคนกลุ่มความรักเหรอใช่ผมเป็นคนกลุ่มความรักคุณผมก็กำไว้อยู่นะเรื่องของ
เมเจอร์ไว้ก่อนเอาของแพทก่อนแล้วมิกเนี่ยพอมาเล่นเรื่องแรกแล้วก็มาเจอเอิร์ธเนี่ยเนื่องจากเอิร์ธเนี่ยเขาเป็นนักแสดงที่แบบผ่านมาหลายเรื่องแล้วเรียนการแสดงมาด้วยมสวนะเขาได้แบบว่ามีการสอน acting เราหรือว่ามีการดูแลเราอย่างดีหรือเปล่าดูแลไหมดูแลไหมพูดดีๆมีครับผมก่อนนอนก็แบบไปช่วยกันอ่านบทติวบทแบบต่อบทการอะไรเงี้ยคุณต้องนอนห้องเดียวกันด้วยห้องเดียวกันห้องเดียวกันหรือเปล่าอ๋อนอนดึกไหมน่าจะดึกอยู่อ๋ออ่านบทอ่านบทติวก็เรียกติวเข้มติวเข้มได้ฟังนะเรื่องราวทั้งสองคนนะครับเดี๋ยวให้ทั้งสองคนนะครับฝากกันหน่อยครับผมฝากซินนี่ทางพันดาวด้วยนะครับพวกผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนแบบตั้งใจมากนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะติดตามแล้วก็รับชมกันด้วยนะครับติดตามกันด้วยครับแต่ตอนนี้เราพักเรื่องซีรีส์ไว้ก่อนดีกว่าเพราะวันนี้คุณทั้งสองคนเนี่ยเป็นปัจจัยของรายการเราซึ่งวันนี้เราจะแบ่งเป็น2ทีมก็คือทีมนักเล่าเรื่องและนักดวงเรื่องดวงความลับว่าเรื่องของใครที่เป็นเรื่องจริงกติการถโรงเรียนแกะรอยวัยเรียนในแต่ละหัวข้อของวีรกรรมวัยเรียนนะครับทีมนักเล่าเรื่องจะส่งปรัชนีมาเล่าเรื่องคนละ1เรื่องจากนั้นจะเป็นโอกาสของทีมนักล้วงเรื่องที่จะต้องถามตอบภายใน45วินาทีเพื่อแกะรอยออกมาให้ได้ว่าเรื่องของใครจริงล้วนและเรื่องของใครตัวเล่นและถ้าแกะรอยตอบได้ถูกต้องคะแนนจะตกเป็นของทีมนักล้วงเรื่องแต่ถ้าตอบผิดโดนหลอกเข้าอย่างจังคะแนนก็จะตกไปอยู่กับทีมนักเล่าเรื่องนั่นเองครับผมและตอนนี้นะครับทีมงานได้จัดทีมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะทีมนักเล่าเรื่องเนี่ยจะมีพี่นิกกี้มีผมมีเอิร์ธมีมิกครับครับส่วนทีมนักล้วงเรื่องนะฮะจะมีพี่เลโอมีพี่อาร์มมีสิงและมีณนนท์ครับแล้วมาดูเลยนะครับว่าทีมไหนเนี่ยจะทำคะแนนได้มากกว่ากันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเกมแกะรอยกันเลยฮะเอาละครับมาที่หัวข้อแรกนะครับเป็นเรื่องหน้าอายสมัยเรียนเริ่มต้นที่คุณเอิร์ธคุณเอิร์ธเคยใส่ชุดลูกเสือมาเรียนพละจนกางเกงขาดเรื่องเป็นยังไงเล่าสิครับปกติแล้วผมเวลาไปโรงเรียนเงี้ยผมจะเรียงชุดไว้จันถึงศุกร์ครับผมเรียงไว้ทีนี้ก็เหมือนวันนั้นรีบด้วยแหละไม่คิดแล้วคิดเยอะมี2อย่างไม่คิดก็แบบว่าเล่นให้ดูเล่นเล่นล็อกเล่นเฮ้ยเขาการแสดงมสวแล้วเขาอาจจะ acting เป็นการแสดงซ้อนการแสดงอีกแล้วจนครูเองก็ไม่รู้ว่าในจริงในเท็จตอนนี้ไม่เดี๋ยวมันต้องนึกไงเพราะมันจบมาหลายปีแล้วเราก็เรียงชุดไว้จนถึงสุกใช่ไหมเพราะปกติแล้วผมจะเป็นคนแบบเป๊ะมากกับเรื่องชุดเลยตื่นสายวันนั้นก็เลยหยิบชุดลูกเสือมาก็ไปโรงเรียนคือเรามั่นใจมากว่าถูกวันพอเดินเข้าโรงเรียนปุ๊บโอ้โหภาพที่เห็นคือทุกคนใส่แบบชุดพละกันหมดอ่ะวันนี้วันพฤหัสครับก็เลยโอเคผิดบัตรแล้วเราพลาดแล้วทุกคนคือเพื่อนๆมองกันเป็นตาเดียวหมดเลยว่าแกะดำนะแกะดำใช่แกะดำแล้วก็ล้อแบบเอ้ยปกติไม่เคยใส่ชุดผิดมาไอ้ทีนี้ก็ถึงเวลาค่าพละเขาก็ให้เล่นตามปกติแต่อาจารย์ไม่ว่าคนนี้เขาใจดีตอนนั้นเล่นปิงปองครับมันก้าวขาต้องมูฟเมนต์ใช่มูฟเมนต์อะไรเงี้ยกางเกงลูกเสือมันตึงแล้วก็เลยแควใช่ใช่คือแบบเสียงดังมากคือเพื่อนทุกคนก็คือล้อจนทุกวันนี้มันไอ้เพื่อนคนนี้ยังแบบยังล้อว่าไอ้ตูดเหรอเพราะว่าเห็นเกงในมันแควไม่ได้ขาดไม่ใช่เกงในขาดเกงข้างนอกขาดอ๋อเป็นที่มาของคำว่าไอ้ตูดใช่และเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของน้องมิกนะฮะมิกเนี่ยเคยกระโดดหัวชนประตูกลางโรงอาหารจนทำให้ไม่อยากไปกินข้าวตอนกลางวันเลยครับไหนเรื่องเป็นยังไงไหนเล่าให้พี่ๆฟังก็คือตอนนั้นมันอยู่ประมาณม.5ครับผมคือผมกับเพื่อนเนี่ยชอบไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงมันอยู่ที่โรงอาหารแหละแล้วโรงอาหารมันเป็นแบบแบ่งเป็นม.ต้นม.ปลายก็คือม.ปลายก็คือแบบพักพร้อมกันหมดเลยเด็กนักเรียนก็จะเยอะไงพอเรากินของข้าวเสร็จเราก็จะไปกินของหวานต่อตามภาษาผมอะไรเงี้ยผมก็เลยไปกินก็เดินไปมันอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยมันเป็นร้านสังกะสีแล้วเปิดประตูมาด้านข้างมันชื่อว่าร้านเจไว้นมสดเจไว้นมสดเพิ่งนึกเมื่อกี้เลยเห็นไว้ด้านข้างเห็นไว้ด้านข้างแล้วผมก็ยืนคุยกับเพื่อนแล้ววันนั้นผมนึกคึกอะไรไม่รู้แบบดีดๆอ่ะกินของหวานแล้วมันแบบพลังงานสูงเลยน้ำตาลเยอะน้ำตาลเยอะผมก็ดีดๆผมก็เลยกระโดดเลยอยู่ๆก็กระโดดขึ้นมาเว้ยแล้วมันอยู่แค่เนี้ยแล้วจังหวะที่ผมแบบปึ้งเข้าไปอ่ะมันดังแบบด้วยความที่มันเป็นสังกะสีอ่ะปึ้งทั้งโรงอาหารหันมามองผมครับมันก็เขินอ่ะพี่แบบช่วงมองปลายแล้วแบ
ลองทำอะไรแบบเดือๆไปอะไรเงี้ยและนี่นะครับคือเรื่องของทั้ง2คนนะครับต่อไปเป็นโอกาสนะครับของคนที่จะมาล้วงนะครับความจริงทั้ง4ท่านมีเวลาทั้งหมด45วินาที อยากจะซักอยากจะถามอะไรเริ่มมาจับเวลาเรียนพละว่าอะไรนะครับวันพฤหัสครับชุดลูกเสือสีอะไรครับสีกากีสีแดงมึงเหรอโหถ้าไม่มีอะไรจะถามกันทั้งชีวิตปกติจริงๆแล้วต้องเรียนลูกเสือวันไหนครับลูกเสือวันพุธครับคุณสิงร้านที่ไปอันนั้นชื่อร้านอะไรนะครับเจ๊ไว้นมสดครับเมนูเด็ดของร้านคืออะไรครับนมสดครับเลโอนิกไปเลโอนิกไปสังกะสีสีอะไรครับสีเขียวครับสีเขียวคุณโกหกหรือเปล่าครับโกหกหรือเปล่าครับหมดเวลาอยากจะตอบว่าทั้งคู่เนี่ยโกหกหมดเลยไม่ได้มีหนึ่งคนเล่าเรื่องจริงครับคือมีหนึ่งคนเล่าเรื่องจริงแต่ตะกุกตะกักทั้งคู่ถ้าเป็นผมนะคนที่ผมว่ามิกโกหกดูจากเรื่องแล้วแบบว่าเนื้อน้อยอ่ะเนื้อมันน้อยผมคิดว่าพี่โกหกวันพุธต้องเรียนลูกเสืออยู่แล้วอ่ะแล้ววันพฤหัสจะใส่ผิดไปอ่ะเปอร์เซ็นต์น้อยมากเพราะว่าคือเราจะคิดได้ว่าเมื่อวานเราใส่ไปแล้วหรือไม่ก็ชุดซักไปแล้วคือเรามีสองประเด็นคือตอนนี้มันพูดไม่รู้เรื่องมันพูดวันงงไปงงมาสลับไปสลับมาจนแบบเอ๊ะงงตัวเองอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่เล่าแบบสมกึกสมกักพี่สิงห์จริงผมลังเลว่ะพี่เพราะว่าดูจากมิกอย่างเงี้ยแบบเนื้อหามันดูแบบเนื้อมันน้อยแปลกๆมันดูแปลกๆอ่ะคือไอ้เจไว้นมสดเนี่ยอาจจะมีจริงๆแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องนี้เขาอาจจะแบบเอาชื่อนี้มาพ่วงไปพ่วงมาทำให้เราแบบสับสนให้มันมีดีเทลแต่เมื่อกี้ผมสังเกตเห็นเอิร์ธมันก็แบบเลิกลักไม่รู้ด้วยความเป็นมันหรือว่าคือผมรู้สึกว่าพี่เอิร์ธอ่ะผมเพื่อจะให้นิ่งที่สุดแล้วรู้สึกว่าให้พิรุธน้อยที่สุดตอนแรกอ่ะในใจคิดว่าถ้าเกินเอาตามหลักความเป็นจริงตามพลอยตามเรื่องอะผมคิดว่าแต่ว่าตอนนี้ขอลองเสียงดวงเป็นมิกเพราะมันอาจจะโกหกเก่งจริงเลโออะไรมีรอยเย็บนะที่หัวมีรอยเย็บนะมีรอยเย็บนะครับก็ไม่รู้ว่าแตกจากอะไรแต่อาจจะสังกะสีนะมีรอยเย็บผมดูมีรอยเย็บนะอ้าวคำตอบสุดท้ายครับคิดว่าเรื่องของมิกเป็นเรื่องปวดครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเรื่องของใครคือจริงล้วนหรือปวดเล่นถ้าเป็นแองเจิลนะคือเรื่องจริงนะถ้าเป็นเดวิลคือเรื่องปวดนะครับพี่จ้าคุณโดนเขาหลอกกันนะพวกคุณน่ะเรื่องจริงเนี่ยคือเรื่องของมิกเรื่องปวดเนี่ยคือของเอิร์ธจริงๆผมบอกเลยว่าตอนอยู่มัธยมอ่ะผมใส่เสื้อผิดน้อยมากเรียกว่านับครั้งได้เพราะว่าผมจึงที่บอกตอนแรกว่าผมจะจัดเรียงชุดไปจนถึงสุกจริงๆแล้วเจไว้นมสดมีจริงนะหรอชื่อไว้จริงๆด้วยเหรอชื่อไว้ครับใช่ผมเคยไปกินบ่อยๆแบบจริงๆเขามีร้านอยู่ร้านใหญ่เลยแล้วก็แบบไปเปิดแบบเป็นบูธเล็กๆที่โรงเรียนอะไรเงี้ยอ๋อเหรอคือเป็นสังกะสีจริงๆใช่พี่แต่น้องไอเป็นอาทิตย์เลยเหรอไม่ลงไปกินข้าวจริงๆเหรอไอจริงที่มันดังมากอ่ะอันนี้สมมติเป็นสังกะสีอ่ะสังกะสีกระโดดแบบสมมติกินอยู่ตอนนักกินอะไรอยู่กินติมกินอะไรติมคือตอนแรกคิดว่ามันคนแล้วพ้นสังกะสีแล้วไงก็เลยกระโดดเล่นอะไรเงี้ยอุ้ยดีนะไม่โดนตรงแบบตรงไปปลายอ่ะดีรอยเย็บรอยเย็บนี่มีจริงป่ะไม่มีมีไงเราไม่มีตอนนี้นะครับฝ่ายนักเล่าเรื่องครับฝ่ายเรานะพี่มี1คะแนนนะฮะส่วนฝ่ายล้วงเรื่องนะฮะ0ครับผ่านไปข้อแรกเริ่มจับสังเกตอาการได้บ้างแล้วใช่ไหมครับหลอกซ้อนหลอกกันไปอีกโอ้ยอย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นทั้งหมดล่ะทีมนักเล่าเรื่องเนี่ยเขาร้ายกว่าที่คิดนะยังมีอีกหลายข้อมาแกะรอยกันต่อในช่วงหน้ากับรถโรงเรียนแกะร้อยวัยเรียนช่วงเวลาที่เรามาจับผิดปรัชนีอย่างเอิร์ธและมิกซ์กับวีรกรรมวัยเรียนที่อาจจะจริงล้วนหรือจะแค่ปวดเล่นนะครับช่วงที่แล้วทีมนักล้วงเรื่องเนี่ยพลาดติดกับนักเล่าเรื่องเขาเต็มหมัดเลยเลยครับข้อต่อไปต้องไปแก้ตัวให้ได้นะครับผมนี่ก็คือหัวข้อที่2นะครับเป็นเรื่องกิจกรรมในโรงเรียนฮะเป็นเรื่องของเอิร์ธก่อนเลยกันเอิร์ธเนี่ยเคยบ้าทำกิจกรรมจนเพื่อนๆเนี่ยเลิกคบ
ก็โกหกครับยาวคนคุณฟังก่อนนะคิดไงคิดไงชอบทำกิจกรรมมากเวลาครูแบบว่าให้ทำกิจกรรมครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะมีครั้งที่2ครั้งที่3เพราะว่าเขาคิดว่าเด็กคนนี้ทำได้ก็ทำเราตั้งใจมากในชิ้นงานงานหนึ่งอะไรเงี้ยตัวมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าเราตั้งใจกับชิ้นงานนี้มากคือทำพานผมเป็นคนซื้อเองที่ปากคลองตลาดไปซื้อของซื้อดอกไม้ซื้อดอกเข็มแล้วก็พอเราซื้อเสร็จเนี่ยแล้วเราก็ไปให้เพื่อนให้เพื่อนทำเพราะว่าเราต้องไปซ้อมถือพานด้วยเราทำหน้าที่ทั้งทำพานแล้วก็ถือพานด้วยเราทำทุกอย่างเลยใช่เพราะว่าเราครูเขาเลือกมาอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเพื่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปซ้อมถือพานนะเพราะว่าครูเขาประกาศเรียกแล้วก็เลยไปถือพานพอกลับมาอีกทีนึงเพื่อนคือเอาดอกรักอะหัวทิ่มลงปกติแล้วเขาจะเอาตูดที่มันแหลมๆอะเอาลงใช่ไหมแต่เนี้ยเอาหัวขึ้นเราก็เลยปี๊ดแตกมากว่าแบบเฮ้ยทำไมเธอทำอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเราสเก็ตให้เธอดูแล้วอะไรเงี้ยว่าเราขึ้นแบบให้เธอแล้วทำไมเธอถึงแบบทำผิดใช่แล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยก็เพื่อนเขาไม่รู้เพื่อนเขาช่วยทำกันอะไรเงี้ยก็มันแก้ยากแล้วเพราะมันจวนเวลาแล้วใช้ไปเถอะใช้ไปเถอะใช่เราก็โมโหมากเราก็เลยโอเคนั้นเธอทำเลยเราไม่ทำแล้วอุ้ยงอนเพื่อนไปเล่นงอนงอนเพื่อนไปอีกเอ้ยทีนี้เพื่อนอีกคนนึงก็มาคุยกันว่าเออทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเว้ยเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเขาตั้งใจกันทำมากโอเคเราขอโทษนะอะไรเงี้ยจนเพื่อนแบบว่าบางทีเราทำงานกับเธอเราก็เครียดนะแบบเธอเป็นคนแบบเป๊ะๆมากจริงจังมากเราแบบเครียดมากเราก็ไม่ค่อยอยากอยู่กลุ่มเดียวหลังจากนั้นที่เราได้ยินคำนี้เราก็รู้สึกว่าปรับตัวเองปรับปรุงตัวเองว่าถ้าเป็นงานต่อไปเราก็จะลดความเครียดน้อยลงลดความจู้จี้น้อยลงโอ้โหน้ำตาไปซึมซึมนะตอนเล่าไปซึมซึมนะเหมือนอินนะผิดจริงๆเหมือนอินนะอันนี้คือเขาอินนะมิกเนี่ยเคยตั้งวงดนตรีกับเพื่อนชื่อว่าวงอาลาดินแต่ตื่นเต้นมากจนวันโชว์เนี่ยลืมเนื้อครับตอนม.3ใช่ไหมพี่คือโรงเรียนผมอะพอม.3ปุ๊บเขาจะมีให้ฟอร์มวงดนตรีห้องนึงมีประมาณ45คนก็คือแบ่งครึ่ง22กับ23ที่โรงเรียนผมอะบุญญาวาสใช่มันจะมีการประกวดดนตรีชื่อว่า BMFบุญญาวาส Music Festival นี่ก็คือมันต้องประกวดนี้ก่อนแบบเอาทุกห้องมาประกวดกันก่อนแล้วก็ถึงจะได้ไปขึ้นไอ้ BMF อีกทีนึงในวันวาเลนไทน์ผมไม่เคยเรียนร้องเพลงอ่ะแต่ว่าสุดท้ายเพื่อนโหวตให้มาเป็นไอ้นักร้องนำพอวันที่มันแข่งจริงอ่ะพี่มันไม่เคยขึ้นเวทีอ่ะแล้วคือตอนก็คือผมอ่ะโดยปกติอ่ะเกียร์สายตาพี่อาวพี่อาจะผิดมากก็คือผมเป็นคนขี้ตื่นเต้นพี่เวลาผมตื่นเต้นหน้ามือผมจะสั่นแต่ว่าพอร้องจริงผมจำเนื้อไม่ได้เลยพี่มันแบบมันแข็งไงมันแบบมันร้องไม่ได้อะฟีดแบ็กเป็นไงมันแล้วโอ้โหก็คือคนมองอะเขาชอบมีเรื่องให้คนมองทุกคนเล่าเก่งทั้งคู่นะเล่าเก่งทั้งคู่เพราะอันนี้เล่าคล่องเลยแสดงว่ามีคนหนึ่งโกหกเก่งเล่าคล่องแต่มีแสดงว่าผมว่าคนโกหกเก่งนะไม่น่าจะใช่มิกแล้วเอิร์ดละอ่ะอยู่ที่พวกคุณแล้วครับ45วินาทีใช้คุ้มครับร้องเพลงอะไรครับสักซีดสักซีดสักซีดวงมีกี่คนครับ23คนพี่มันคือวิชาดนตรีอ่ะพี่เขาบอกว่าแบ่ง23 22แต่มันไม่ได้มีแค่แบบไอ้กีตาร์หรือแค่นี้มันมีแบบเอามาผสมกันนะพี่ใช่มันคือแบบทุกอย่างมาผสมกันหมดเลยแล้วคุณเป็นนักร้องนำคนเดียวเลยเหรอมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นร้องคู่ผ่านไหว้วันอะไรครับโหจำไม่ได้นานมากผ่านสีอะไรผ่านสีมีของผู้หญิงอะสีขาวของผู้ชายสีทองปากคลองตลาดที่บอกไปเนี่ยไปยังไงวันนั้นมอไซค์จากไหนจากโรงเรียนจากโรงเรียนบางซื่อบางซื่อก็แล้วคุณได้จากบางซื่อไปปากคลองเลยเหรอใช่ซ้อมไปครับซ้อมเยอะมั้ยครับก่อนขึ้นเวทีซ้อมเยอะมั้ยครับซ้อมประมาณ2เดือนตอบแล้วครับตอบแล้วพวกเราได้ตอบแล้วเวลาครับผมรู้ว่าผมรู้ว่าพี่มีโกหกเพราะอะไรไม่รู้ผมสังเกตจากอากัปกิริยาเค้าในหลายๆอย่างว่าเค้านั้นโกหกแต่รอบนี้เค้าไม่ตะกุกตะกักพูดดูเรื่องน้ำตาไปซึมๆด้วยไม่และครั้งนี้เค้ากล้าสบตาฝั่งพวกผมจากรอบที่แล้วเค้าไม่กล้าสบตาฝั่งพวกผมเลยเค้าสบตาแค่ฝั่งพี่นิกกี้นี่แล้วอีกอย่างบิ๊กอ่ะตอนเวลาเล่าอ่ะเค้าสู้ตามากสู้อันนั้นคือเค้าจู้จนเกินไปคือมันรู้ว่าพยายามจะสู้พยายามจะไม่หลบตาอันนี้ผมว่าโกหกเพราะว่าเท่าที่เคยเหมือนเคยแตกแล้วเสียงแตกอีกแล้วอะไรนะเสียงแตกแล้วผ
มว่าเอิร์ธโกหกนั่นน้องว่าไงผมคิดว่าพี่มิกก็ปวดเล่นนี่เอาแล้วเด็กป่วยแล้วเหรอพี่เอิร์ธอะเรื่องจริงแต่ผมเห็นด้วยกับณนนท์เด็กคนละเจนแล้วเด็กคนละเจนแล้วพี่อาร์มคิดว่ายังไงผมปักใจเชื่อไปแล้วในสตอรี่ของเอิร์ธว่าเอิร์ธอะกำลังเล่าเรื่องจริงอยู่เพราะว่าการเล่าของเขาเนี่ยมันเห็นภาพเหตุการณ์แล้วก็เอาความรู้สึกในตอนนั้นมาใช้เล่าเรื่องด้วยมันจะมีความคลอความรู้สึกแบบอุ้ยเพื่อนคนนั้นเขาน้อยใจเราเขาจะโกรธเราหรือเปล่าอยากขอโทษเพื่อนอะไรเงี้ยมันเห็นแววตาที่แบบรู้สึกผิดอยู่ในนั้นน่ะน้ำตาซึมมากเอออาจจะคือถ้าเกิดข้อนึงโกหกก็คือเก่งมากก็คือสรุปแล้วสามคนคิดเหมือนกันหมดยกเว้นคุณยกเว้นผมก็ต้องเอาเสียงข้างมากเป็นหลักอยู่แล้วเออพี่เออคือเรื่องจริงมิกคือป่วนต่อไปนี้นะครับใครคือเรื่องจริงใครคือเรื่องป่วนเล่นนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1รักเจเจด้วยรักเจเจด้วยเจเจตอบเจเจผิดแต่เจเจวิเคราะห์เยอะคือคุณต้องรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่เขาเก่งนะเขาไม่ใช่เหมือนดาราเหมือนเราเราจะคุณคิดสิคุณคิดคุณฟังด้วยเวลาเขาเล่าอ่ะคุณฟังก็ทำทุกอย่างเลยครับจัดบอร์ดของโรงเรียนแล้วก็ถือพานทำคัตเอาท์กีฬาสีก็ถือดัมเบลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างที่ครูบอกทุกอย่างคือทำทุกอย่างยกเว้นเรียนหนังสือเรียนแล้วก็เรียนเรียนด้วยเรียนด้วยครับแล้วทำไมถึงทำทุกอย่างขนาดนี้น้องเอิร์ธชอบครับชอบทำกิจกรรมแล้วก็วันนึงเนี่ยเราแบ่งเวลาเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นครับจริงๆมันได้แบบฝึกนะทำกิจกรรมนะผมฝึกสมองด้วยแล้วก็ฝึกวินัยของตัวเองด้วยครับไม่แต่คุณขี้งอนเพื่อนจริงป่ะสมัยก่อนผมไม่ได้งอนมันเป็นฟีลแบบว่ามันไม่ตรงตามสเปคที่เราไปเลยไปโทษเพื่อนที่เรามองไว้อะไรเงี้ยที่เราสเก็ตไว้ที่เราอยากให้มันเป็นอะไรเงี้ยแล้วพอมีคนนึงที่มันทำผิดพลาดไปเราก็จะหัวเสียเลยผมก็จะมองอยู่ว่าเออกับอาร์มน่าจะคล้ายกันงานนั้นคือแบบโอ้โหศูนย์เปล่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเป็นมากๆเพื่อนทุกคนก็เริ่มถอยห่างออกจากเราเพราะว่าเราเครียดประมาณม.5 ม.6 เริ่มรู้สึกว่าเราต้องปรับตัวเปลี่ยนไหมปรับเปลี่ยนจากนั่งมือไปหลังมือเลยไม่ทำอะไรเลยหุ่นเล่นไม่เล่นกิจกรรมไม่ทำเล่นทำอยู่ชิลขึ้นเวลาทำเพื่อนทำผิดนิดหน่อยก็โอเคไม่เป็นไรเราช่วยกันสามัคคีกันดีกว่าครับครับผมแล้วมิกกับผมเคยเล่นละครเวทีตอนม.ปลายแบ่งเป็นพาร์ทแบบของดิสนีย์อะไรเงี้ยของห้องอะไรเป็นแบบวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็เลยแบบเล่นบทเป็นภาษาอังกฤษเนี้ยผมเล่นเป็นแบบอลาดินอะไรเงี้ยสรุปนะครับข้อนี้นะครับคะแนนตกเป็นของนักล้วงเรื่องครับข้อนี้ทีมนักล้วงเรื่องแก้ตัวได้สำเร็จนะครับชั้นเชิงการจับผิดนี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับจะเก่งแบบนี้ได้ทุกข้อหรือเปล่าเนี่ยต้องมาวัดกันต่อช่วงหน้ายังอยู่ในรถโรงเรียนแกะรอยวัยเรียนฟังวีรกรรมวัยเรียนของเอิร์ธและมิกซ์มา2เรื่องแล้วนะครับคงจะพอจับไตได้บ้างว่าเวลาที่เล่าเรื่องจริงล้วนกับเวลาที่เล่าเรื่องป่วนเล่นเนี่ยเป็นยังไงและตอนนี้ทั้ง2ทีมมีคะแนนเท่ากันครับโอ้โหจะผลัดกันนำผลัดกันตามแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่าเนี่ยไปดูกันต่อเลยเย้มาถึงหัวข้อนะครับข้อที่3นะครับเป็นความชอบสมัยเรียนหนังสือนะครับเริ่มต้นที่น้องเอิร์ธนะครับเอิร์ธเนี่ยเคยได้ท็อปวิชาศิลปะจนไปแข่งวาดภาพได้รางวัลที่1 3ปีซ้อนครับตอนเด็กผมชอบวาดรูปครับจริงๆแล้วผมไม่เคยเรียนวาดรูปเลยนะแค่เราฝึกวาดรูปทุกวันอะไรเงี้ยวาดเห็นอะไรก็วาดตอนคืนเพราะว่าตอนคืนมันมีสมาธิจนแม่ต้องเอาข้าวมาไว้หน้าห้องนานไหมเป็นอย่างนั้นนานไหมตอนช่วงปิดเทอมคือทั้งเทอมเลยครับใช่แล้วมีไปแข่งไหมไปแข่งวาดภาพไหมอ๋อแข่งมีแข่งครับนี่ไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าเล่นลืมหรือลืมจริงไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้เลยแล้วพอครูเขาเห็นแววว่าเราวาดรูปสวยใช่ไหมแล้วเขาก็เลยพาไปประกวดโอ้แต่ถือว่าเก่งมากนะหนึ่งของโรงเรียนแล้วไปแข่งชนะสามปีซ้อนลองบ้างหนึ่งบ้างลองบ้างสลับกันไปครับครับผมและเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของมิกนะครับมิกเนี่ยเคยชอบขี่จักรยานตอนเด็กๆจนขี่ไปชนหมาเลยคิดว่าอยากจะเป็นสัตวแพทย์ขึ้นมาตอนเด็กๆก็ปกติพี่แบบชอบขี่จักรยานอะไรเงี้ยครับเราก็ขี่เล่นของเราปกติแล้ววันนึงมันเหมือนแบบมีหมาหลงอ่ะ
เป็นหมาปอมปอมเบลเรียนใช่หมาปอมนึกว่าหมาปอมคือไม่ใช่หมาจริงชัดกว่าแต่พี่แต่ว่ามันเป็นหมาปอมอ่ะพี่หมาปอมแล้วแบบเหมือนผมขับไปเหยียบขามันอะไรเงี้ยแล้วแบบจังหวะที่มันแบบมันเอ๋งอะพี่มันน่าสงสารพอเราเอามันไปรักษาเงี้ยแล้วก็มันเหมือนแบบน้ำตามันไหลอะไรเงี้ยเออมันน่าสงสารพอก็มานั่งคิดถึงตัวมันเล็กอะไรเออมันตัวแค่นี้เองอะตอนนั้นอะเหมือนเห็นตัวเองอะถ้าเราแบบโดนเห็นตัวเองว่าตัวเองเป็นปอมหมาใช่แล้วเราเห็นตัวเองเป็นตัวเองไม่คือถ้าตัวเองโดนมันก็เจ็บไงเป็นตัวเองโดนรถทับมั่งแต่ว่าหมาเนี่ยเขาพูดไม่ได้เหมือนคนว่าเขาเจ็บหรือเขารู้สึกยังไงใช่เออใช่แล้วคือตอนเด็กผมเป็นคนรักสัตว์ได้แหละแล้วตอนโตสัตว์รักสัตว์อยู่เลโอเงียบครับเงียบครับเอาเวลาพูดไปคิดให้ตอบถูกตอนแรกก็ประกาศตามหาว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ยแต่มันไม่มีใครเป็นเจ้าของก็เลยเอามาเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อว่าอีพารวยโอ้เลี้ยงเองด้วยเลยชื่ออะไรนะพารวยพารวยใช่ตอนนี้มิก็เป็นเรียนหมอนี่ใช่ไหมเรียนสัตวแพทย์อยู่เฮ้ยมีที่มานะสัตวแพทย์นะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่แค่เล่าอย่างเดียวนะครับแต่ละคนมีหลักฐานนะครับเดี๋ยวคุณเอิร์ธเขาบอกว่าเขาเป็นแชมป์วาดรูปอันดับหนึ่งของโรงเรียนวาดรูปให้ดูวันนี้ระหว่างวาดรูปมีหลักฐานนะครับให้ดูของมิกนี่พารวยครับดูรูปเอิร์ธดูรูปเอิร์ธก่อนอันนี้ลายเส้นแบบนี้คือคนวาดรูปเป็นไหนขอดูดิลายเส้นแบบนี้คือคนวาดรูปเป็นคุณดูวิธีการจับไม่ได้นี่ไม่ใช่คนวาดรูปเป็นน่ะอันนี้วาดรูปไม่เป็นจากลายเส้นความหนักเบาไม่มีเลยมันก็พอเป็นนะพี่จริงๆแต่ผมไม่รู้ว่ามันหลอกหรือเปล่ามึงหลอกกูป่ะเนี่ยหลอกสิ45วิถ้าพร้อมแล้วเริ่มคุณมิกครับตอนนี้คุณอยู่ปีอะไรครับปี4ครับตอนชนหมาพาไปโรงพยาบาลไงครับพาไปโรงพยาบาลหาแม่ครับหาแม่ดินสอที่ใช้วาดรูปดีที่สุดนี่ต้องเป็นดินสอยังไงฮะ 2B ครับเวลาตัดเส้นใช้อะไรครับEE ครับ10วิสุดท้าย10วิสุดท้ายแล้วหมาที่ชนนี่คือเป็นหมาแบบข้างทางอะไรอย่างเงี้ยไม่มันเหมือนหลุดมาพี่แต่เราหาเจ้าของไม่ได้เราประกาศแล้วแบบไม่มีใครเอาไม่ได้คือถ้าวัดจากหลักฐานเนี่ยมิกเนี่ยเขามาเป็นรูปก็วิเคราะห์ได้ว่าสุนัขตัวนี้คือมีจริงๆส่วนเรื่องการวาดรูปของดีเอิร์ธเนี่ยตอนแรกเชื่อแล้วนะแต่พอเห็นหลักฐานเนี่ยก็เลยแบบหลักฐานมันหลอกเหรอเหมือนหลักฐานมันหลอกคิดว่าเดี๋ยวอาจจะชอบวาดรูปจริงๆแต่ไม่ถึงขั้นที่ชนะเป็นแชมป์เนี่ยระดับที่ไปแข่งกับโรงเรียนอื่น3ปีซ้อนเพราะตอนเขาเล่าเขายังลืมเรื่องนี้เลยจนคุณนิกกี้เนี่ยต้องทักท้วงแล้วมีไปแข่งไหมไปแข่งวาดภาพไหมอ๋อแข่งมีแข่งครับนี่ไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าเล่นลืมหรือลืมจริงไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยดังนั้นผมคิดว่าดีเอิร์ธเป็นเรื่องหลอกครับนี่เต้อ่ะนันนจากการสังเกตการวาดรูปเมื่อกี้คือพี่เอิร์ธอ่ะวาดรูปเป็นเขาพยายามวาดให้มันไม่สวยที่สุดเพราะว่าแกล้งวาดใช่แกล้งวาดผมรู้สึกนะว่าตอนนี้คือพี่เอิร์ธคือเรื่องจริงที่มิกซิลคือเรื่องเท็จก็คือคุณฉีกกับเลโอแล้วขัดกันอีกแล้วผมว่ามีโกหกอาจจะแบบเจอหมาข้างทางแล้วแบบบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้จริงๆแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะขับรถชนจริงๆส่วนดีเอิร์ธอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาชอบวาดรูปอยู่แล้วเขาได้แชมป์จริงๆเหรอ3ปีซ้อนการวาดรูปอย่างเงี้ยมันไม่สามารถตัดสินได้ภายในแบบเวลาแป๊บเดียวอยู่แล้วเขาอาจจะหลอกเราก็ได้ส่วนมิกอย่างเงี้ยแค่รูปอ่ะมันพิสูจน์อะไรไม่ได้หรอกเขาอาจจะเอาหมาตัวเองมาถ่ายก็ได้ถ้าเกิดผมคิดเนี่ยผมคิดว่าเอิร์ธเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาวาดรูปตอนเด็กๆแล้วตอนแข่งกับตอนเด็กๆซึ่งผลงานของเด็กมันอาจจะไม่ต้องแบบโอ้โหออกมาดรอปปิ้งแบบสวยงามขนาดนั้นแต่ว่าในจินตนาการของเด็กตอนนั้นเราไปแข่งไปประกวดอะไรเงี้ยอาจจะแบบผลงานเขาอาจจะโดดเด่นแล้วทำให้เขาได้แบบรางวัล3ปีซ้อนแต่ส่วนของมิกเนี่ยเขาบอกว่าปั่นจักรยานตอนเด็กๆแล้วก็เด็กปั่นจักรยานอะแล้วหมาปอมเป็นหมาที่วิ่งเร็วมากหมาแล้วปั่นจักรยานไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปแบบเหยียบขาหมาน้อยมากก็เลยคิดว่าของมิกเนี่ยป่วนครับสรุป3คนเนี่ยทางเดียวกันเลโอฉีกแล้วนะ แล้วไม่เคยถูกเลยรอบตัวเองรอบนี้ผมค่อนข้างมั่นใจสรุปว่าก็ต้องตามเสียงส่วนมากเหมือนเดิมสรุปนะครับเรื่องใครจะเป็นเรื่องจริงล้วนหรือป่วนเล่นนะครับรักเจเจด้วยรักเจเจด้วยเจเจตอบผิดหมดเลยรอบนี้ผมค่อนข้างมั่นใจผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วอันเรื่องจริงก็คือชอบวาดรูปจริงๆได้แชมป์ใช่ครับแชมป์3ปีซ้อนคือที่อื่นหมายถึงว่าหลายๆที่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ประถมถึงมัธยมต้นนะครับได้ท็อปทีตลอด
ล้วเมื่อกี้ก็คือแกล้งวาดป่ะมันด้วยระยะเวลาที่มันจำกัดก็เลยวาดตามที่เราจินตนาการตอนเด็กที่พี่อาร์มบอกวิเคราะห์ถูกเป๊ะมากใช่สมัยก่อนเขาก็จะเป็นแบบมีสีช็อคสีไม้อะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะมากเลยครับให้เราแบบไล่สีเป็นไล่สีเขียวสีอ่อนสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้ยังวาดรูปอยู่ไหมยังชอบอยู่ไหมครับวาดครับตอนโควิดวาดบ่อยมากวาดรูปอะไรอ่ะตอนนั้นวาดวิวครับที่เตรียมไปเที่ยวเราด้วยความที่มันโควิดแล้วอยากไปเที่ยวแล้วก็ว่าเราเปิดรูปนี้มาเฮ้ยมันสวยจังอยากไปเที่ยวอีกแล้วก็เลยสเก็ตเลยอ่ะแล้วคุณพารวยล่ะยังไงที่มาที่ไปพารวยจริงก็เป็นสุนัขของพี่สาวน่าว่าแล้วแล้วคุณเรียนสัตวแพทย์ทำไมคือตอนเด็กอะผมมีแมวอยู่ตัวนึงมันแล้วมันคลอดลูกมันมาแบบมาคลอดตรงที่แขนผมเลยอะครับแล้วผมก็เลยแบบรักไอ้ลูกแมวพวกนี้มากอะไรเงี้ยแล้ววันนึงผมไปเล่นก็คือมันอยู่ชั้น2อะไรเงี้ยก็เล่นอุ้มอยู่อะไรเงี้ยแล้วตกใจไม่รู้ผมเผลอปล่อยไอ้ลูกแมวตกชั้น2ไปอีกบ้านอีกฝั่งนึงอ่ะคือจริงๆมันไม่ได้ตายหรอกตอนแรกอ่ะแต่ว่ามันมีสุนัขมาขย่ำมันแบบแม่ผมร้องไห้แบบหนักมากแล้วผมก็แบบคือมันแบบเป็นความรู้สึกผิดในใจแล้วแบบถ้าเราทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เป็นไงถ้าสมมติว่าคุณเจอแมวป่วยหรืออะไรคุณสามารถรักษาได้ยังเบื้องต้นก็พอได้แบบพวกเย็บแผลแล้วอย่างนี้อีกกี่ปีครับพอจะเรียนจบประมาณ2ปีครับอีก2ปี2ปีใช่เรียน6ปีตอนนี้ปี4แล้วเลยข้อนี้นะครับคะแนนตกเป็นของแก๊งเรื่องเรื่องครับแซงนำมานะแซงนำมานะและข้อนี้ก็เป็นทีมนักล้วงเรื่องที่ทำคะแนนแซงขึ้นมาได้นะครับเอาล่ะสิทีมนักเล่าเรื่องของเราเริ่มจนมุมซะแล้วนะครับโดนจับผิดได้ทุกทางแล้วโอ้โหสัปดาห์นี้เราพักเรื่องแกะรอยวีรกรรมไว้ก่อนนะครับให้ทั้ง2ทีมเนี่ยไปฝึกฝีมือกันมาใหม่แต่ช่วงหน้าเนี่ยยังมีเกมสนุกๆที่สู้กันอย่างสุดเวียงแบบนี้โอ้ยอดใจรอแป๊บเดียวช่วงสุดท้ายของรถโรงเรียนแกะรอยวัยเรียนกันนะครับคะแนนรวมของการแกะรอยวัยเรียนในตอนนี้ทีมนักล้วงเรื่องมีคะแนนนำทีมนักเล่าเรื่องไปก่อนที่2-1แต่การแข่งขันยังไม่สิ้นสุดนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการใช้พลังความคิดสามัคคีร่วมกันเล่าเรื่องและล้วงเรื่องแต่ในช่วงนี้ได้เวลาที่จะต้องมาใช้พลังกายฟาดฟันแข่งขันกันแบบตัวใครตัวมันในเกมนี้กติกาเกมดิ้นให้หลุดเกมนี้จะต้องแข่งกันทีละคู่นะครับโดยแต่ละคนจะต้องสะบัดไม้หนีบผ้าที่หนีบอยู่ตามตัวออกมาให้ได้มากที่สุดภายในเวลา1นาทีใครดิ้นให้ไม้หนีบเนี่ยหลุดออกไปได้มากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปเฮ้ครับผมพี่โรคิดว่าเนี่ยที่ยืนตรงเนี้ยใครเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดไม่มีครับเอ้ยเอาไปดิตาต่อพี่อาร์มฮะเขาไม่กลัวผมแล้วเดี๋ยวนี้เขารับเขาขิงผมทุกเทปอาร์มรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะวันนี้เจอกันมิกะรู้สึกว่าใครในนี้น่ากลัวที่สุดพี่เลโอเหรอครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะผมรู้สึกว่าพี่เลโอมีความคล่องแคล่วในการใช้ครับว่าพี่ครับแสดงว่ามึงไม่เคยดูรายการนี้เลยไม่เคยดูเลยกูแก่แล้วนะการอ่อนตัวผมอาจจะไม่ดีแต่เรื่องความไวเรื่องสเต็ปผมพอได้เอิร์ดอ่ะคิดว่าใครเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดไม่พี่อาร์มก็ณนนท์ครับทำไมอ่ะเพราะพี่อาร์มอ่ะกูเข้าใจนะเออณนนท์น่ากลัวยังไงไหนลองพูดสิไม่รู้ว่าผมเดาเอาพี่ติ๊งต้องลองครับเพราะเกมนี้มันใช้ความคล่องแคล่วอยู่แล้วใช่ไหมเออแต่ความคล่องแคล่วเนี่ยก็ไม่ใช่มันต้องใช้ดวงด้วยขออย่างเงี้ยผมมั่นใจว่าผมมากับดวงในปีเนี้ยมันเป็นปีใหม่มันเป็นปีของผมเออแล้วนะครับมันอยู่ที่ความสามารถครับเรื่องดวงไม่พูดดีกว่าบางทีมันเรื่องบุญเรื่องวาสนามันแข่งกันไม่ได้แหละไม่ได้หรอกมึงไม่เคยมีเลยเราดูแต่ว่าลูกบ้านนอนเยอะอยู่อาจจะพอได้ลูกบ้าสะบัดเป็นบ้าไปเลยไม่แน่ไม่สิทธิ์พี่นิกล่ะครับพี่นิกยังไงพวกคุณมันแค่เรนเจอร์เหรอจ๊ะครับก็คุณเป็นแหละศิลปินผมเนี่ยเต้นมาตั้งแต่คุณยังไม่เข้าแกมมี่กันนะออนแอร์เนี่ยผมเต้นมาตั้งแต่ไอ้พวกนี้อยู่ม.ปลายนะใครก็ได้มาเจอกันไอ้เอิร์ดก็ได้มาเจอกูก็ได้ไม่มีใครกลัวใครทั้งนั้นให้ดวงชะตาพาลิขิตแล้วกันนะว่าใครจะได้แข่งกับใครเล่นมาเล่นมาอยู่ด้วยกันเอาแล้วมาเจอเลโอด้วยปีนี้เนี่ย
คุณอาร์มอ่ะไม่มาแล้วคือฉายาอะไรเพอร์ฟงเพอร์เฟกต์แมนแล้วก็ติดรอไปแล้วเดี๋ยวนี้ติดรอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไปเน้นขายเสื้อผ้าเออไปเน้นทำสตูดิโอเขาไม่มีเวลาที่เขาจะไปออกกำลังกายเออทำธุรกิจอย่างเดียวดังนั้นเรื่องการสะบัดเนี่ยว่าในรอบนี้พี่อาร์มแพ้ผมแน่นอนให้เขาได้พูดหน่อยเถอะโอกาสจะพูดไม่ค่อยมีแล้วพูดไปเยอะๆอยากพูดอะไรแต่เจ๊พูดแต่ว่ารอดูที่การกระทำว่าเราสองคนใครมันจะแน่กว่ากันเดี๋ยวได้รู้ว่าใครคือบอยแบนด์ตัวจริงคู่ที่2ใครครับกูสองคุณกับใครมิกกับมิกเด็กใหม่กับเด็กเก่าเลยสอนเด็กไหมปลุกปลุกคือยังไงหวานหวานเคี้ยวง่ายเออกินนิ่มเลยอ่ะคือตั้งแต่อยู่รายการนี้มาไม่เคยคิดว่าง่ายขนาดนี้นะเนาะอันนี้มั่นใจมั่นใจแล้วกลุ่มสุดแล้วผมพูดเลยนะเกมนี้ผมเอาที่สุดโอ้ผมใช้พลังงานทั้งชีวิตผมแข่งกับพี่เลยเอางี้กูต่อให้อีก5วิให้อีก5เลย5วิคือกูหมดกูหมดแล้วนะอีก5วิถ้ามึงหมดมึงชนะต่อให้มาคู่ที่3ใครครับไว้ฮะไว้แน่นอนยังไงความมั่นใจใครชนะก็ชนะส่วนใครแพ้ก็แพ้ไปได้แต่ผมไม่ยอมหรอกผมอยากให้เด็กมันเกิดฮะเดี๋ยวจะรู้จักกันนะครับว่าเด็กถอนงอกเป็นยังไงนี่ออกมาแล้วสิ่งเดียวน่ะมาคู่ผมคู่สุดท้ายโอ้ยสิ่งเอ้ยคือถ้าดูเรื่องรูปร่างอ่ะผมอาจจะสู้ไม่ได้แต่เกมนี้มันใช้ความคล่องแคล่วตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆกล้ามเป็นมัดๆอย่างเนี้ยมันจะเอาความคล่องแคล่วมาจากไหนบอกผมก็เพียวนะเห็นผมกล้ามใหญ่ขนาดผมก็เพียวนะคุณคุณจะบอกว่าคุณพิ้วกว่าผมแน่นอนมาโอเคพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันทีละคู่เลยมาเลยครับคู่แรกเลโออาร์มเมื่อวัวแก่ขอท้ามาชิงตำแหน่ง Perfect Man คนต่อไปเอาละครับมาที่คู่แรกนะครับศึกบอยแบนด์นะครับระหว่างเลโอโซเซ่กับคุณอาร์มนะครับใครสะบัดหมดก่อนคนชนะนะครับรอฟังสัญญานะครับเอาละครับเลโอเริ่มสะบัดรัวๆครับแต่ไม้หนีบก็ยังติดแน่นหนึบอยู่เลยนะครับอาร์มที่สะบัดไปทั้งตัวครับไม้นี่ก็หลุดกระจายครับแม่เลโออย่ายอมเลโอเลโออย่ายอมแรงเลโอแรงเลโอแรงเลโอเลโอยังเน้นการสะบัดแค่ช่วงไหล่นะครับถึงไม้นี่จะหลุดน้อยหน่อยนะครับแต่ก็หลุดนะอาร์มเปลี่ยนมาเป็นท่าเด้งสู้ตายครับแม่ไม้นี่ก็หลุดได้หลุดดีครับเดี๋ยวพี่นี่ใช้แต่ให้มีก็มีความรักเลโอเต้นไปเต้นมาก็ชักคิดถึงความหลังเมื่อครั้งเป็นบอยแบนด์ครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆจัดให้พี่ก็หน่อยเอ้าเรื่องว่าว่าเรื่องใจต้องมีที่สุดไม่ต้องเหงาใจไม่ต้องว้าวเฮ้ยตัดกลับมาที่ความจริงครับแม่ไม้นี่ยังเหลืออยู่อีกเพียบเลยครับแม่ต่างจากอาร์มที่ตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับโอ้มันออกยากเลยนะยากมากโอ้นี่มันเหนียวมันหนีบอ่ะเจ็บคอเฮ้ยสามอันนี้มันไม่ยากหรอกหนึ่งนาทีใครเหลือโดนน้อยกว่าก็ได้ชนะแล้วเร็วๆกูจะเป็นลมแล้วจะเป็นลมแล้วสะบัดไปสะบัดมาคุณสารพัดท่าจนหางเครื่องเนี่ยเรียกพี่กันเลยทีเดียวครับจ้า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 เร็วเร็วสุดฟุ้งเร็วเร็วโอ้โหโอ้โหเบามากเลยและเวลาก็หมดลงจนได้ครับผลออกมาอาร์มเป็นฝ่ายชนะเลโอไปที่17ไม้ต่อ8ครับโทโทโทตอนนี้ไม่ใช่แค่ไม้หนีบอย่างเดียวที่หลุดนะครับสติก็หลุดไปแล้วอะไรครับใครคิดเกมนี้ไม่ง่ายมากไม่ง่ายไม่ง่ายคุณอาร์มเก่งมากนะเก่งมากอาร์มแรงมากว่ายอมนะยอมเหนื่อยมาถึงคู่ที่2ครับนิกกี้มิกซ์พี่ใหญ่ปะทะน้องใหม่ใครจะมูหรือจ่าเดี๋ยวรู้มาต่อกันที่คู่ที่2นะครับผมเป็นศึกระหว่างพี่นิกกี้แล้วก็มิกซิลนะครับผมมาดูกันว่าคู่นี้ใครจะคว้าชัยชนะในเกมนี้ไปแต่ก่อนหน้านี้พี่นิกกี้บอกไว้ว่าอะไรนะครับเอางี้กูต่อให้อีก5วิ5วิเต้นไปก่อนน้องให้
มิกสะบัดไปก่อน5วิแล้วพี่นิกกี้ถึงจะสะบัดตามคนจริงเนี่ยเขาพูดจริงทำจริงอยู่แล้วใช่ไหมให้ไปก่อนนะ5วิไปต่อให้เลยแล้วคิดว่าให้เขานำไปก่อน5วิแล้วเราจะสามารถสะบัดหมดก่อนเขาแน่นอนผมประมาณสัก10วิสิบวิสะบัดหมดเลยหล่นตัวแรกนิกกี้ที่ต่อให้มิก5วินาทีครับไม่รู้ว่างานนี้จะได้โชว์เท่อย่างที่ใจคิดหรือเปล่าครับมาดูกันครับมิกซ์ที่ยังเด็กกว่านะครับก็ทั้งกระโดดทั้งสะบัดครับและเมื่อได้เวลาครับนิกกี้ก็สวมวิญญาณเท้าไฟเลยครับผ่านทางมันอยู่นะครับแต่ไม้นี่เนี่ยมันไม่หลุดเลยนะครับมิกซ์ก็ยังไม่ท้อครับขยันกระโดดกับสะบัดอยู่อย่างนั้นครับไม้นี่ก็หลุดไปเกินครึ่งแล้วเลยครับส่วนนิกกี้ก็ขึ้นสุดลงสุดไม่ยอมกันเลยครับโอ้สู้กันไปสู้กันมาก็เริ่มคลั่งเต้นทั้งคู่แบบนี้ครับโอ้ว่าแต่นี่มันท่าอะไรกันเนี้ยเฮ้ยนิกกี้ตามแล้วนิกกี้จะนำแล้วนิกกี้จะนำแล้วมิกซ์ก็ยังสะบัดสลับกับกระโดดจนผมยุ่งไปหมดเลยครับโอ้โหส่วนนิกกี้ก็ยังสู้สุดใจครับล้มทั้งยืนครับโอ้โหกลุกเคี้ยวง่ายตั้งแต่อยู่รายการนี้มาไม่เคยคิดว่าง่ายขนาดนี้นะสุดท้ายเวลาก็หมดลงครับพร้อมกับมิกซ์ที่ชนะนิกกี้ไปอย่างชิวเฉียดที่13ต่อ11ไม้ครับเรียกได้ว่ารอบนี้สู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีครับกอดคอกันหอบทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่กันเลยทีเดียวครับมาถึงคู่ที่3ครับไว้ณนนท์พลังล้นทั้งคู่มาดูว่าใครจะควบคุมพลังได้ดีกว่ากันมาเอาละครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว2คู่นะครับจากสถิติที่ผ่านมานะครับคนที่อายุมากกว่ามักจะแพ้นั่นคือผมกับนิกกี้เดี๋ยวมาดูคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของไว้และณนนท์ซึ่งไว้อายุมากกว่าณนนท์นะสถิติจะซ้ำรอยหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยโอ้ยโอ้ยไว้มาว่ะไว้มาครับไว้เริ่มด้วยการสะบัดทีทีครับส่วนนนท์เน้นสะบัดแรงๆครับแม่ตอนนี้สูสีกันมากๆครับเพราะเทคนิคของทั้งคู่เนี่ยก็ทำให้ไม้หนีบเนี่ยหลุดออกไปได้อยู่บ้างเลยครับไอ้นนท์เลยไอ้นนท์เลยแล้วแม่เพราะสะบัดแรงไปหรือเปล่าไม่รู้นะทำให้นนท์เนี่ยเหนื่อยเร็วซะงั้นครับส่วนไว้ก็สะบัดต่อไม่รอให้เหนื่อยเลยครับตอนนี้จำนวนไม้หนีบที่หลุดก็ออกไปเท่าๆกันอยู่นะครับไว้สะบัดสุดใจไว้ต่อไว้ต่อไว้ไว้ยุ่นไว้เร็วไว้ไม่หลุดเลยเหรอเวลานั้นอยู่เวลานั้นอยู่แล้วก็เริ่มกระโดดกันอีกรอบครับโอ้โหเดี๋ยวจะรู้จักกันนะครับว่าเด็กถอนงอกถอนงอกเป็นยังไงนะนักนนสู้จนหมดแรงขอยอมพักไปก่อนครับไอ้ไว้หน้าแดงแล้วไว้หน้าแดงแล้วส่วนไว้ก็สู้จนสุดไปแล้วครับโอ้ยทุ่มสุดตัวจริงไว้พอแล้วมึงชนะแล้วไว้เอาละครับและเวลาก็หมดลงไปแบบที่ภาพเล่าเรื่องไปแล้วกันนะครับไว้ชนะณนนท์ไปแบบขาดลอยที่17ไม้ต่อ6ไม้ไว้เก่งมากเหลือ3ตัวเองแป๊บนะไม่ออกสักตัวเลยมันออกน้อยมันยากมันยากมันยากมันต้องไวแล้วก็แรงมาถึงคู่สุดท้ายครับสิงเอิร์ธแม้จะเหมือนชกมวยข้ามรุ่นนะครับแต่ก็พอมีลุ้นอยู่บ้างแล้วนะครับผมมาถึงคู่สุดท้ายนะครับผมอยากรู้ว่าน้องชายผมจะทำได้ดีกว่าผมหรือเปล่าผมตอบแทนเหมือนกูผมจะสู้เอาครับพอเริ่มปุ๊บสปีดการสะบัดก็ไม่ตกทั้งคู่ครับแล้วไม้นี่ก็หลุดไปอย่างง่ายดายครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสูสีว่ะเฮ้ยสูสี
เอิร์ธกระโดดสิงก็กระโดดเอิร์ธเขย่าสิงก็เขย่าตามครับโอ้โหดูแทบไม่ออกเลยว่าใครนำใครตามครับเฮ้ยสูสีว่ะเฮ้ยสูสีสูสีว่ะไอ้สิงน้ำไอ้สิงน้ำเหมือนสิงจะเอาจริงนะครับใช้กำลังสะบัดอย่างเต็มที่ครับขึ้นนำเอิร์ธอยู่เล็กน้อยครับตอนนี้ส่วนเอิร์ธก็ไม่ยอมแพ้ครับออกสตาร์ทแล้วก็นันสป๊อปไปเลยส่วนสิงก็เล่นท่ายากแทบจะลงไปนอนกับพื้นแล้วล่ะครับดูครับเอ้ามันไปหน่อยครับเหยียบเท้ากันซะแล้วล่ะครับจังหวะที่เอิร์ธกำลังถอดใจนะครับไมค์ก็เป็นใจหลุดเพิ่มไปอย่างง่ายดายครับโอ้โหเดือดนำแล้วแต่เดียวนะจากการที่สะบัดสู้กันตอนนี้กลายเป็นการคำรามสู้กันไปแล้วครับแม่และสุดท้ายผลการสู้กันอย่างสูสีเอิร์ธก็ชนะซิงไปด้วย17ไม้ต่อ13ไม้งานนี้ปวดตัวแล้วก็ต้องปวดคอไปด้วยกันแล้วแหละความจริงก็คือความจริงคนเหนื่อยคนนอนแอร์ก็คือคนนอนแอร์ งานร่วมในวันนี้นะครับอามน้ำโด่งมาคนเดียวที่3คะแนนส่วนคนที่น่าเป็นห่วงก็คือนิกกี้นั่นเองครับที่มีคะแนนน้อยสุดที่1คะแนนแต่คะแนนตอนนี้ก็ยังถือว่ากระจายกันอยู่นะครับทุกคนมีโอกาสขึ้นนำและกลับมารั้งท้ายได้เหมือนกันนะครับต้องติดตามกันต่อสัปดาห์หน้าแล้วล่ะครับเพราะว่ามีคนถูกลงโทษแน่ๆสัปดาห์หน้ามาแกะรอยวัยเรียนกันต่อกับเอิร์ธและมิกซ์ในวีรกรรมวัยเรียนหมวดการเรียนและอุบัติเหตุจริงหรือไม่ที่เอิร์ธเคยเป็นแชมป์กีฬาเปตองและจริงหรือไม่ที่มิกซ์ขาหักเพราะรักเรียนทีมนักเล่าเรื่องจะหลอกล่อได้สำเร็จหรือทีมนักล้วงเรื่องจะรู้ทันไปสมบูรณ์มาร่วมเชียร์กันต่อและพบกันกับเกมที่ต้องอาศัยความเชื่อใจเพื่อเล็งให้แม่นถ้าไม่อยากเละแบบนี้ติดตามได้ในวันเสาร์หน้าเที่ยงตรงทางช่อง GMM 25ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ